กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะครับผมเฮในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม survival.io นะครับโอเคครับผมคือวันนี้ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมใหม่ล่าสุดนั้นจะเป็นกิจกรรมของคริสต์มาสคาร์นิวัลนะครับผมเนี่ยเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็มาดูว่าอัปเดตที่ผมเคยสรุปไว้นะครับไปดูไปอ่านมานะมันมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมจะพูดแบบง่ายๆที่เห็นนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับมีเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นพาร์ทนะครับผมเป็นพาร์ทของเกมนะเป็นเกมพาร์ทนะครับตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเลยปึ๊บอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่ามันกระตุกครับดึงหลายโปรแกรมนะครับโอเคอันดับแรกครับเราจะเห็นเลยนะผมว่าถ้าเราซื้อเกมพาร์ทนะครับผมทำตามเลเวลนะครับผมไปเรื่อยๆเราก็จะปลดล็อกรางวัลทั้งหมดเลยนะตามนี้เลยนะไล่ตามเลเวลนะครับแต่ว่าอันที่น่าสนใจก็คืออันแรกเลยครับผมเมื่อเราซื้อปุ๊บเราได้ทันทีตัวนี้เลยครับเป็นซึโคโยมินะครับเป็นตัวละครผู้หญิงเป็นสายซามูไรนะครับก็โอเคไม่พลาด ไม่พลาดได้แล้วเราไม่พลาดแล้วผมราคาเดี๋ยวเท่าไหร่นะประมาณจำไม่ได้แล้วลืมกดรัวๆในเราประมาณ700หรือเปล่าประมาณนี้700หรือ300ครับผมประมาณนี้นะ725มั้งประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่า300วะ แต่ว่ารางวัลมันเยอะนะเอาจริงก็คุ้มนะครับผมเพราะมันเยอะจริงรางวัลนะคราวนี้มาดูทางด้านของกิจกรรมของทางคริสต์มาสคาร์นิวัลนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะไปกดตรงไอ้นี่ครับกิจกรรมครับผมตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้าตรงนี้มาครับให้เรากดเข้าไปเลยครับนี่คือหน้าครับผมหน้าของกิจกรรมนะเป็นแบบที่เรามาเคลมรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยงานฉลองคริสต์มาสนะตัวนี้จะให้เราทำเควสต่างๆนะผมเพื่อรับไอ้หมวกคริสต์มาสนะครับหมวกซานตาคลอสตรงเนี้ยแล้วก็เอาตั๋วแรกด้วยนะครับผมไอ้ตัวสุ่มในตัวนี้นะลอตเตอรี่นะครับเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวคริสต์มาสนะครับแล้วก็หมวกซานตานะครับรับไปเลยพอเราได้พวกนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็กดไปที่คอลัมน์ที่2ครับผมหน้าที่2พอเรามาที่หน้านี้นะครับผมมันจะมีให้เรากดเล่นเห็นไหมครับกดเล่นลอตเตอรี่ตรงนี้นะผมมันเป็นแบบลอตเตอรี่อ่ะเรากดมันก็จะซุ่มช่องมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมจนหมดเนี่ยนะครับหมดหน้ากระดานรีเซ็ตอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูนะเดี๋ยวกดให้ดูปึ๊บอย่างนี้เลยนี่กดปึ๊บมันจะวิ่งแล้วมันก็จะได้รางวัลนะผมเนี่ยกดไปเลยครับหรือเราไม่ต้องการให้มันเล่นแอนิเมชันก็ติ๊กตรงนี้ครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันจะไม่เล่นแอนิเมชันวิ่งนะเปิดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับผมในนี้ครับผมแล้วคราวนี้นะผมจะพูดถึงตัวแมวนะครับผมตัวแมวไอตัวผู้หญิงเนี่ยไอตัวผู้หญิงที่เป็นซึโคโยมิเป็นสายซามูไรผู้หญิงนะเราจะได้จากการซื้อเกมพาร์ตนะครับผมโอเคแล้วคราวนี้ไอตัวละครแมวนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะชื่อไทยชื่อว่ากัญชาแมวนะครับผมไอ้ตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตมันเด้งเลือดดีกันนะครับผมโอเคไอ้ตัวนี้นะครับผมเราได้ฟรีนะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะครับผมเพราะว่าคุณจะต้องเล่นลอตเตอรี่ตัวนี้นะครับครบ100ครั้งนะครับเราสุ่มครบ100ครั้งเราจะได้กัญชาแมวนะครับผมหรือแคทนิปหรือเปล่าประมาณนี้นะก็แหละครับแต่ว่าชื่ออังกฤษมันน่าจะดีกว่านะชื่อไทยแบบใครแปลนะไม่น่าแปลแนวนี้เลยอาจจะใช่แล้วครับผมอาจจะปันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้เลยนะเอาบัตรมาสุ่มตรงนี้ให้ได้ร้อยครั้งนะครับได้100ครั้งเราก็ได้แมวไปแล้วนะกัญชาแมวนะครับก็ได้ฟรีนะก็คงจะฟรีแหละตามนั้นเลยครับผมก็พยายามนะต้องมีความมุมานะหน่อยนะอันนี้คือแจกฟรีแล้วนะครับผมคราวนี้หมวกซานต้านะครับแลกอะไรได้นี่ครับแลกนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีแลกตัวกรอบนะครับผมที่ผมสนใจมีกรอบมีอาวุธพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแลกกรอบก่อนเลยนะครับถามว่าอาวุธดีไหมก็ดีนะครับผมมีไหมผมก็มีนะแต่ก็ยังไม่ได้อัพขึ้นแดง นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกรอบกันก่อนนะเมื่อเราได้ซึโคโยมินะครับผมก็จะได้ตัวภาพโปรไฟล์นะครับเนี่ยตัวอวตารตรงนี้นะอวตารเนี่ยแล้วก็ใส่กรอบคริสต์มาสเข้าไปครับผมนี่กรอบเลยนี่อันนี้กรอบได้รับจากอีเวนต์เฉลิมฉลองปีใหม่โอ้แจกฟรีเถอะถ้าปีใหม่นะปีใหม่ก็จะมีกรอบมาให้นะผมตรงนี้ผมยังไม่เล่นเลยตามตัวนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเสียดายมากคราวนี้นะครับผมพอเราหมดตรงนี้ก็จะมีให้เรากดซื้อตรงรูปโป่งได้ด้วยนะครับ
ใครที่อยากได้หมวกเซนต้าแบบทันทีทันใดอยากเอาไปแลกของหรือต้องการนะครับผมในเวลา7วัน8วันนะครับผม8วันนะก็จะมีให้เราซื้อตรงแพ็คเกจตรงนี้นะครับผมก็ได้เพชรได้เพชรได้เจมเขียวนะครับแล้วก็ได้ไอตัวอะไรนะกันพลังงานนะหยดน้ำปกติเรียกหยดน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมหมวกเซนต้านะผมโอเคตรงนี้คือคีย์หลักของเรานะครับผมและราคาก็แรงอยู่นะครับผมราคาแรงอยู่นะครับผมแต่ถ้าใครชอบก็จัดเลยนะครับผมส่วนกล่องตรงนี้นะกล่อง S นะครับผมเป็นกล่องแบบเลือกนะครับคุ้มมากนะมันคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละครับเพราะว่ามันเลือกนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมตรงนี้ขาดปืนขาดดาบขาดอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับคุ้มจริงๆผมชอบนะแบบถ้ามันเป็นเลือกดีนะครับผมถ้ามันไม่ใช่เลือกแบบสุ่มนะไม่คุ้ม ไม่คุ้มนะครับผมถ้าเป็นแบบสุ่มไม่คุ้มนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นแพ็คตัวเลือกอุปกรณ์นะครับระดับมหากาพย์หรืออีพิกนะครับผมเป็นเอพิกนะครับผมก็เอาไว้เลือกนะครับอยากขาดตัวไหนอะไรขาดอะไรก็สามารถเลือกได้แค่1ชิ้นนะบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าคีย์หลักของแพ็คเกจตัวนี้ก็อยู่ที่หมวกเซนต้านะครับแล้วก็เจมนั่นเองนะครับแต่ทําพวกนี้ก็เป็นส่วนที่ดีเหมือนกันโอเคคราวนี้มาดูคอลัมน์ที่2นะเป็นหน้าที่2ของเขานะตรงนี้แหละครับผมจัดมาครบสูบเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วนะครับราคาก็จุใจนะครับผมจับต้องได้นิดหนึ่งนะครับค่อยๆเก็บครับค่อยๆเล่นครับมีเวลาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดแฟชั่นนะครับผมเอามาใส่ให้ตัวละครของเรานั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมมีหมดเลยแต่ข้างล่างครับข้างล่างสุดนะราคาแพงมากเลยนะประมาณ725นะตัวนี้พร้อมเจมเขียวด้วยนะโอเคตัวนี้เป็นชุดของตัวละครผู้หญิงนะครับซึคุโยมินะครับแต่ว่าไอ้1 2 3เนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นของตัวละครหลักนะครับทั่วไปนั่นเองนะครับมันแยกกันนะทุกคนนะแบบว่าตัวละครหลักไม่สามารถเอาไปชุดของตัวละครหลักไปใส่ให้ซุคุโยมิได้นะครับผมเราต้องซื้อของซุคุโยมิต่างหากนะครับผมของตัวผู้หญิงต่างหากเพื่อจะเล่นของเขานะครับโอเคคราวนี้มีอะไรอีกผมลืมพูดถึงมันมี UI นะครับ UI ครับผมเห็นไหมมีหิมะตกด้วยนะครับผมสวยสดงดงามนะก็เป็น UI คริสต์มาสนะครับผมนะต้อนรับคริสต์มาสด้วยแล้วเรากดอะไรอย่างงี้เห็นไหมมันก็จะเป็นสีฟ้าครับผมนั่นแหละครับผมคราวนี้พอพูดถึงเกมพาร์ทไปแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ครับผมเข้ามาตรงนี้เลยครับอะไร in the Echo หรือเปล่า in the Echo in the Echo นะครับผมมันจะเป็นแบบตีบอสหรืออะไรสักอย่างนี้นะผมต่อสู้กับบอสนะครับผมอารมณ์เหมือนบอสประจำวันนะครับน่าจะเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับมีโอกาสให้คุณได้เล่นแค่2ครั้งต่อวันนะครับโอเคน่าสนใจนะครับผมประมาณนี้หลักๆคือประมาณนี้นะครับผมก็มีเรื่องให้เราเสียตังค์เยอะนะครับแต่เกมพาร์ทยันชุดเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมแล้วก็หมดแค่นี้นะที่เหลือก็ไปเล่นกิจกรรมของคริสต์มาสกันเลยนะครับผมเก็บหมวกเซนต้าเก็บใบตั๋วมาสุ่มเอาน้องแมวนะครับโอเคแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับกดเข้ามาที่อีเวนต์ประจำวันนะครับผมตรงนี้เลยเราก็จะเห็นลาตีคริสต์มาสหน้าพิศวงนะครับผมแล้วก็เข้าไปเล่นได้1ครั้งต่อวันนะครับผมก็ไปเก็บเอาตั๋วอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไหนดูดีนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเมื่อมีการอัปเดตเขาก็จะแจกเจมเราด้วยนะอัปเดตเสร็จแล้วก็แจกเจมมา100นะครับผมดีครับผมแจกเจมทุกการอัปเดตผมชอบจังเลยนะ โอเคครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวอัพนี้ก่อนแป๊บนึงเรามาที่หน้าตัวละครนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะเข้าไปที่ผู้รอดชีวิตนะครับออฟฟิศนะครับผมมาดูตรงนี้ครับผมอันนี้คือชุดที่ผมใส่นะครับผมที่เราได้มานะครับนี่ชุดซานต้านะครับผมก็ดูดีนะเดี๋ยวผมขอเอาปืนออกก่อนนะครับปืนถอดเด้ปึ๊บมันก็จะเป็นทรงๆนี้เลยนะครับผมน่ารักมูมิ่งดีนะครับน่ารักดีนะโอเคติดตั้งเลยครับคราวนี้ไปดูที่ซุคุโยมินะครับผมผมจะเลือกเป็นตัวละครซุคุโยมินะครับกดเลือกไปเลยนะนี่ก็จะเป็นทรงนี้เลยครับเห็นไหม
ถ้าแบบเดิมๆไม่ใส่ใช่ไหมครับถ้าเดิมๆไม่ใส่ก็จะประมาณนี้ครับผมจริงก็ทุกคนก็เห็นแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถเปิดดูได้นะครับชุดก็เท่นะถ้าผมดูนะเดี๋ยวเอาปืนออกอีกทีนึงก่อนเห็นไหมชุดเท่นะผมมีดาบสะพายข้างด้วยนะผมสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นนะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นซามูไรนะออกแนวแบบว่ายิ่งช่วงนี้ก็มีพวกเกี่ยวกับการ์ตูนพวกคิสึโนะยายบะพวกเดมอนสเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคนก็ชอบนะครับผมชอบอะไรอย่างนั้นไปโอเคอันนี้อาจจะเป็นลูกสาวของโซโลก็ได้นะผมครับประมาณนี้ถือดาบไม่เอาไม่ใช้ใช้ปืนนะแล้วก็ใส่ชุดให้น้องก่อนนะฮะใส่ไปเลยเซนตี้สวยงามครับเรียบร้อยตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวกดรับเควสนิดนึงมีไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเอ้ยนายหลอกเราอย่างนั้นหรือคราวนี้ผมจะมาลองดูสกิลของน้องดูกล่องนะครับผมแต่ว่าตัวแมวผมยังไม่มีนะแมวมันจะเป็นเหมือนกับสกิลรักษามั้งใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยเขตการรักษานะครับผมปล่อยเขตการรักษาส่วนตัวผู้หญิงนะครับตัวน้องผู้หญิงก็จะเป็นแบบฟันด้านหน้าทรงพลังนะครับเลือกในเกมเลือกในเกมผมก็ไม่รู้ว่าสกิลมันคืออะไรอันนี้สกิลติดตัวแต่นี้เป็นเหมือนสกิลกดใช้หรือเปล่าเลือกในเกมได้นะครับโอเคผมขอลองดูหน่อยดีกว่านะเอาเป็นดันง่ายๆที่พอเห็นภาพนะครับเอาแค่พอเห็นภาพเฉยๆนะโอ้กระตุกจังเลยนะวิเมื่อกี้เดี๋ยวใจเย็นจะเลือกในเกมไม่ได้เลือกเลยนี่ไอ้บ้ามันค้างครับเมื่อกี้มันค้างแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้จะขึ้นอีกไหมขึ้นมาอีกไหมกดไปเถอะผมไม่ค่อยซีเรียสตามพวกนี้มีอะไรให้กดไปนี่ครับผมมาแล้วนี่อันนี้ก็คืออะไรเนี่ยเฉือนเงาจันหรือเปล่า นะครับปล่อยกดปล่อยเอฟเฟกต์นะผมฟาดฟันทรงจันทรงจันเสี้ยวนะครับผมขอลองดูหน่อยแล้วกันหุยมีดาบในตัวตีเองด้วยนะครับผมถ้าผู้ชมเห็นว่าเกมมันอัดค้างๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันดึงกันนะครับตอนนี้เครื่องผมเริ่มจะเจ๊งแล้วแหละทำใจแล้วเริ่มจะเจ๊งแล้วใส่กับเกาะเล่นคอมโบกับดาบได้เลยอ่ะไม่เปลืองด้วยนะครับผมเล่นคอมโบกับดาบสบายเลยครับผมใครที่เล่นดาบ S นะครับผมมีน้องมาเล่นด้วยเนี่ยโหยสนุกครับผมเพราะว่าใช้ไอเทมอัปเกรดเดียวกันเลยนะครับผมเอามาอีโวตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็คือเกราะใช้เกราะเหมือนกันดูดิแล้วฟันเร็วอยู่นะก็ถี่ด้วยนะเร็วแล้วก็ถี่ด้วยนะครับเร็วแล้วถี่ด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหคือตอนนี้แทบไม่ได้สนใจสกิลปืนเลยอะคือฟันอย่างเดียวอ่ะเดินฟันเลยอ่ะยิ่งมีไอ้สกิลดาบอ่ะดาบเอสด้วยนี่หูฟันกันมันยับเลยผมอยากเห็นตอนอัพเกรดจังเลยไหมมาดิเต็มหรือยังยังไม่เต็มนะผมก็ต้องได้เกาะก่อนดิเอาเกาะมาก่อนนะลูกพี่นะพี่เอาเกาะมาได้ไหมอ่ะดวงจะออกเกาะหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกเกาะเล่นตาหน้าแล้วเนี่ยเอาอีพีมาตีไอ้ดีไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเกาะให้เลยเจ้าค่ะโอ้โหยามต้องการปืนไม่เคยมายามตอนนี้ต้องการเกาะได้ปืนเฉยช่วงหลังผมมาเล่นนะผมแบบแทบไม่ค่อยเข้าเกมไงแล้วก็มาเล่นในตอนแบบอัปเดตอะไรอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากเล่นแล้วแบบเซ็งมากเลยดวงแบบดวงจู๋มากๆเลยสุ่มเกมแต่ละรอบมานี่แบบโหไอเทมไม่ค่อยมาได้ดังใจเท่าไหร่ออกเข้าใหม่ก็แล้วนะฮะเอานี้ดีกว่าผมไม่ค่อยสนใจเลเซอร์เท่าไหร่เลเซอร์นี่เอาไว้ใช้ตอนแบบพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาแล้วเกาะมาแล้วอัปเกรดให้ดูหน่อยครับนี่กล่องอัปเกรดต้องมาโอ้
อัปเกรดปั๊บ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 เป็นขั้นนี้ยังไงก็ได้มัน 100% โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคนดีอ้อมตัวครับตีอ้อมตัวจะถามว่ามันดีมากไหมมันไม่มีผักเฉยนะถ้ามันมีผักมันจะอารมณ์แบบไม้เบสบอลนะครับผมถ้ามีผักนะแต่ถ้าไม่มีผักก็แปลว่าไม่มีวิตามินนะฮะอะไรวะ ช่างมันเถอะเอาว่าฟันครับฟันยับเลยแล้วฟันถี่ด้วยนะดูดิพับ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 ถี่นะผมฟันถี่มากคือถ้าผมเล่นปืนอย่างนี้ใช่ไหมแบบตีใกล้ตีไกลคือสบายครับผมไม่ได้แคร์เลยนะเล่นตัวนี้สบายเลยตีใกล้ตีไกลดิวิ่งเข้าวงได้เลยเนี่ยแล้วยิ่งมีไอ้กงจากการ์เดียนด้วยนี่โอ้ยพับ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 คือดาบไม่ได้ใช้เลย เพราะว่ากงจากมันดันออกไงเอาดาเมจดีกว่าผมจะเล่นดาเมจครับครับตีเร็วอยู่นะมาแบบฟันเถื่อนมากฟันเข้าไปฟันเข้าไปให้มันหลุดโลกฟันอันนี้ในใจก็คิดอยู่นะถ้าเกิดแบบมันไม่ออกอ่ะถ้าไอเทมสกิลติดตัวไอสกิลตัวนี้ไม่ออกมาเนี่ยคือแบบโอ้สงสัยได้เล่นใหม่แน่นอนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันออกมาแล้วอ่ะ ออกมาแล้วก็จบในคลิปนี้เลยครับผมเนี่ยมาดูเลยนี่ตอนนี้วงมันเริ่มใหญ่ครับสกิลจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วเร็วมากเห็นไหมดูจากสกิลดาบครับผมถือดาบทั้งยิงทั้งดาบเห็นไหมโอ้เป็นคนที่เก่งหลายทางจริงๆนะเนี่ย สนุกไปอีกแบบนึงครับได้อัตราลดใหม่ครับอย่างนี้ผมกลับมาเล่นแบบปกติดีกว่าช่วงนี้ผมไปเล่นบรูนทีดีนะผมเล่นเกมพวก Tower Defense นะผมก็เลยแบบไม่ค่อยมาเล่นเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะมันเบื่อๆเล่นนานๆก็เบื่ออาการเบื่อครับไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรให้เล่นใหม่ๆแล้วเดี๋ยวสักหน่อยดีกว่าไหมนี่ตายมาใกล้ๆฟันหน่อยฟันยับฟันยับตายครับผมฟันยับตายเลยนะเรียบร้อยครับผมสวยว้าวเพิ่มมาเป็น68แล้วเหรอโอเคครับก็มาดูดาเมจนะดาเมจสร้างเยอะไหมก็นี่ครับผมตามนี้เลย 23% ที่ดาเมจอยู่ที่ 23% เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ปืนด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใกล้บอสหรือไม่ค่อยเข้าใกล้มอนอะไรประมาณนี้นะแบบแค่ช่วงแรกๆเฉยนะแต่เอาจริงๆนะผมว่าดาเมจมันแรงอยู่นะดาเมจถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับเอาไว้เซฟตัวเองผมเล่นปืนหรือว่าเล่นพวกคูไนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเซฟตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสมากก็ไม่เป็นไรนะโอเคเล่นตัวหลักก็ได้นะตัวหลักก็บูสต์ดาเมจดีมากครับบูสต์ดาเมจก็คือการช่วยบัฟดาเมจให้อะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้ผมไปดูก่อนว่าเวลาเขาอัพยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตัว UI ตรงนี้ก่อนหน้าตัวละครครับผมแล้วเรากดไปที่นี่ครับผมผู้รอดชีวิตนะครับผมก็เป็นหน้าแต่งชุดนะตรงนี้ครับผมคราวนี้กดมาที่เลเวลเพิ่มโอเคเพิ่มเลเวลโอเคครับเหมือนกันเลยนะครับดูดิครับมีอะไรบ้างอะ HP 1000ไอ้ตรงนี้เป็น ATK นะเป็นแบบที่ตรวจโควิดไม่ใช่ เป็น ATK 5% ก็คือเป็น Attack พลังโจมตี 5% นะฮะอันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะครับคือเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะไอ้600นี่คือธรรมดาเพิ่มมา600ถ้าแบบ600เอานี่ไปคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกโคตรเยอะนะครับอัตราคี 5% แล้วก็โจมตีอีก 1,000 นะมันจะต่างกับตัวแรกตรงไหนเดี๋ยวดูๆอ่ะออกมาทำไมตัวแรกนะครับผมของเราจะมีอัตราไอ้ดาเมจคีตรงนี้นะผมอันนี้เหมือนกัน ATK ตรงนี้เหมือนกันนะพลังโจมตีเหมือนกัน HP เหมือนกันต้องมาดูตรงนี้นะผมดาเมจคีตข้อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอะรักษา 5% ตัวนี้จะต่างกันก็คือจะเป็นสายสมดุล นั่นเองนะครับมีดาเมจคีนะส่วนอัตราคีเนี่ยเราต้องไปใส่ถุงมือเอานะครับแต่ว่าคุณซึคุโยมิหรืออะไรนี่มิเชลอะไรเนี่ยไม่รู้ชื่อใครนะมาไอตัวเนี้ยมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มให้อีกนะผมเป็น3ต่อนะเป็นเปอร์เซ็นต์อีก 5% นะผมแล้วก็อัตราคีติคอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไปใส่ถุงมือถุงมือ S ก็จะเป็นถุงมือที่เพิ่มดาเมจคีด้วยแล้วก็อัตราคีนะครับแต่ต้องเป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีเหลืองเป็นอีพิกนะเป็นสีทองนะผมมันจะเพิ่มแค่อัตราคริติคอลนะครับผมอัตราการเกิดคินะครับ 10%
นะแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจคิ 100% ต้องมีสีแดงเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็เร่งทำอยู่นะแบบว่าเออสีแดงได้แค่นี้เฮ้ยยังไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่าไอตัวอื่นผมก็ได้ไปหมดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เข็มขัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าไอตัวเนี้ยแรงแรงจริงตัวนี้ก็แรงนะครับผมเนี่ยเป็นดาเมจ2เท่านะครับตัว SP เต็มนะก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าเอามาเล่นนะแต่ว่าผมชอบถุงมือนะแรงดีแรงดีไม่มีตกแต่อัพยากจังเลยอ่ะนะครับตามนี้เลยนะครับผมทั้งแพสซีฟที่ดูไปสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้นะอัปเดตก็ราวๆนี่แหละนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ